สวัสดีค่ะเจเจชาแนลค่ะวันนี้เจเจเข้าครัวนะคะจะมาทำเกลือกระเทียมค่ะนี่ค่ะกระเทียมค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวัตถุดิบกันเลยค่ะตามเจเจไปเลยส่วนผสมและวัตถุดิบนะคะในการทำเกลือกระเทียมนะคะก็จะมีน้ำมันค่ะเกลือแล้วก็ต้นกระเทียมป่านะคะเกลือเจเจใช้ยี่ห้อนี้นะคะประมาณ500 กรัมค่ะส่วนต้นกระเทียมป่าหรือใบกระเทียมป่านะคะเจใช้ประมาณ200 ถึง 300 กรัมค่ะโดยประมาณนะคะน้ำมันนะคะเจใช้70 มิลลิลิตรนะคะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาย่อยกระเทียมให้เป็นส่วนเล็กๆก่อนนะคะด้วยการหั่นค่ะจากนั้นนะคะนำกระเทียมลงไปปั่นในเครื่องปั่นค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะ70 มิลลิลิตรนะคะจากนั้นเริ่มปั่นเลยค่ะเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะนี่ค่ะเนื้อกระเทียมปั่นค่ะจากนั้นนะคะก็เทเกลือลงไปค่ะ500 กรัมค่ะเกลือคลุกเข้าๆกันค่ะเกลือชนิดนี้เนี่ยนะคะจะมีราคาแพงมากนะคะอันนี้พี่สาวสามีแนะนำมานะคะเข้าไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจากนั้นนะคะนำเกลือนะคะเสิร์ฟภาชนะค่ะเพื่อจะนำไปอบนะคะในตู้อบเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปอบนะคะอุณหภูมินะคะ100 องศาเซลเซียสนะคะนี่ค่ะเอาเข้าเตาอบนะคะประมาณ8 ถึง 10 ชั่วโมงนะคะรอให้มันแห้งค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาเตาอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเกลือกระเทียมค่ะ8 ชั่วโมงเต็มๆค่ะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำการย่อยนะคะมันชิ้นเล็กลงนะคะใช้มือขยำนะคะนี่ค่ะชิ้นก็จะเล็กลงเห็นไหมคะนี่ค่ะขยำไปเรื่อยๆ
ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็นำใส่โหลภาชนะที่เตรียมไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกลือกระเทียมค่ะ